เอาไมโครโฟนศิลปินหนึ่งคนครับผมที่อยู่ตรงด้านหลังผมจะยืนไกลๆได้ไม่ติดในเฟรมนะฮะถ่ายก็ได้ตามช่องใจหน้าเขามองเกินมากเลยนะเป็นที่ดูแล้วแบบไม่เบื่อเลยนะฮะอ่ะไปมาแล้วนะครับเชิญครับเดี๋ยวคนที่ไม่ได้รางวัลวันนี้เราจะให้จับไมค์ต่อจากซินเป็นรางวัลปลอบใจเพื่อจะได้เอาไปมีความสุขกันต่อหลังจากเลิกงานแล้วนะฮะพูดถึงบิลบอร์ดครับซินครับในฐานะนักร้องและดนตรีศิลปินคนหนึ่งคุณมีความผูกพันหรือคุณนึกถึงอะไรบ้างก็น่าจะอย่างแรกเลยที่เข้ามาในหัวเนี่ยน่าจะเป็นชาร์ตเพลงนะเพราะว่าเราก็ติดตามดูชาร์ตเพลงเนี่ยมาตั้งแต่แบบเด็กๆเลยว่าตอนนี้แบบกระแสดนตรีในโลกนี้ก็มันไปถึงไหนแล้วก็ค่อยฮิตอะไรกันบ้างนั้นนึกถึงชาร์ตเพลงบิลบอร์ดชาร์ตที่ใครๆก็น่าจะเคยได้ยินชื่อแล้วก็รู้จักกันแล้ววันนี้ก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของบิลบอร์ดแล้วเมื่อกี้คุณพูดไปนิดนึงในระหว่างโชว์แล้วอยากให้พูดอะไรถึงผู้บริหารแล้วก็ทีมงานบิลบอร์ดรวมถึงทุกๆคนที่มีส่วนร่วมกันในวันนี้หน่อยครับก็ขอบคุณทุกๆคนมากนะคะขอบคุณต่อเลยคือทางบิลบอร์ดคาเฟ่นะฮะก็หวังว่าจะมีโอกาสได้มาเล่นอีกเนาะเรื่อยๆนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้เจอทุกๆคนแบบนี้อีกนะเวลาผู้บริหารเจอเพื่อนศิลปินเป็นยังไงจะฟีดแบ็กดีอาจจะได้มาอีกผมถามสั้นๆอยากให้มาอีกไหมอยากพี่อ้อยพูดของเราได้ยินแล้วนะฮะทีนี้พูดถึงพาร์ทของการฟังเพลงบ้างครับเดี๋ยวนี้โลกเปลี่ยนไปพฤติกรรมการฟังเพลงก็เปลี่ยนด้วยตัวซีนเองฟังเพลงแบบไหนเป็นซีดีเป็นกลับไปเล่นแผ่นเสียงหรือฟังผ่านแบบสตรีมมิ่งยังไงจริงๆจะชอบซีดีสะสมซีดีใช่เริ่มมาจากเทปก่อนเธออย่าเอามาทักทายตัวเองไปที่ตั้งเขาอาจจะเกิดทุกหลังจากนั้นก็ได้ไม่ยุ่งกันเลยทำกันนะครับก็เริ่มมาจากเทปก่อนแหละทุกคนชอบสะสมเทปเพลงเพราะว่าชอบอ่านพวกดีเทลข้างในใช่แล้วก็ชอบดูอาร์ตเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไล่มาจากเทปแล้วก็มาเป็นซีดีแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มเป็นแผ่นเสียงบ้างกลับไปแบบว่ายุคบูมเบิร์กเลยแล้วมีแบบพวกสตรีมมิ่งอะไรที่มันฟังเพลงออนไลน์ก็มีบ้างเหมือนกันมีบ้างคือเวลาที่เราไปข้างนอกอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่สะดวกพกที่เป็นฟิสิกอลกันใช่ไหมครับก็สตรีมมิ่งก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งงั้นผมขออนุญาตแนะนำทีแท็กมิวสิกอินฟินิตนะฮะขออนุญาตขายของนอกเหนือจากศิลปินแล้วนะครับแต่งเพลงด้วยนะฮะดาวน์โหลดได้เลยวันนี้ไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android นะครับผ่านทาง Apple ผ่านทาง Google Play Store นะครับผ่านทาง iOS ได้หมดทุกระบบเลยแล้วคุณจะได้ฟังเพลงของซินทุกที่ทุกเวลาและกว่าล้านเพลงจากทุกศิลปินผ่านระบบสตรีมมิ่งโดยไม่คิดค่าอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมจากแพ็คเกจแต่อย่างใดนะครับก่อนจะให้ถ่ายภาพอย่างใกล้ชิดแล้วก็มอบของรางวัลให้ฝากผลงานของก็ฝากซิงเกิลใหม่ของซินด้วยนะที่ร้องไปเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งเพลงว่าอยากบอกว่ารักนะฮะก็ชมได้แล้วทาง YouTube หรือว่าจะเข้าไปฟังตามสตรีมมิ่งอย่างที่บอกวันละหลายรอบด้วยของซินฟังทุกคนติดตามผลงานด้วยแล้วกันทาง Facebook นะครับ facebook.com/whoisin นะฮะก็จะมีอัปเดตตารางงานแล้วก็ถ้าใครถ่ายรูปใครวันนี้ก็ช่วยแท็กมาที่ Instagram ซินด้วยนะครับซิน official นะฮะเอาละครับงั้นผมมอบหน้าที่ให้กับแฟนคลับทุกคนได้มาใกล้ชิดกับซินเลยเดี๋ยวซินอยู่ตรงนี้ต่อนะครับเชิญทีละท่าน